นับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขเข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเทคนิคการตีกาย on the tee แล้วก็วิธีการลดสกอร์ on the green ค่ะทั้ง2ช่วงมีโปรท่านใดมาแนะนำค่ะตอนตีไกลเนี่ยวันนี้เป็นเอานักกอล์ฟตีไกลคือโปรเชนมาวิเคราะห์คนตีไกลคือแกรี่วูดแลนด์ไกลวิเคราะห์ไกลนะคนฟังไม่ไกลให้รู้ไปนั่นน่ะสิโปรเชนจะเอาวงสวิงของแกรี่วูดแลนด์นะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นนักกอล์ฟตีไกลอันดับที่2ของ PGA ทัวร์เนี่ยมาวิเคราะห์ว่าเราศึกษาอะไรได้วงจากวงของแกรี่วูดแลนด์บ้างนะคนตีไกลวิเคราะห์คนตีไกลไม่ไกลให้รู้ไปนะไกลๆๆเองเนาะถูกต้องอีก1ช่วงค่ะอีก1ช่วงนะผมจำได้นะผมดูตอนนี้ครั้งที่โปรเชนเคยทำภาคหนึ่งเมื่อ3ปีก่อนเรื่องความเชื่อนะบางสิ่งบางอย่างเราเห็นไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรบางเห็นคนทำแล้วทำหลายเป็นหมื่นเป็นพันคนทำไมเขาถึงตั้งหน้าตั้งตาทำตอนแรกๆเราอาจจะดูทำไปทำไมทำไม่เข้าใจแต่มีเหตุผลแล้วตอนนี้มีคำอธิบายอยู่โอ้โหนะทั้ง2ช่วงนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจเหมือนว่าไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Tee วันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้วิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟที่ตีไกลที่สุดใน PGA Tour ในขณะนี้อย่างโทนี่ฟีนาววันนี้คนต่อมาที่ผมอยากหยิบวงสวิงมานำเสนอก็คือนักกอล์ฟที่ตีได้ไกลเป็นอันดับ2ใน PGA Tour รองจากโทนี่ฟีนาวในขณะนี้เขาก็คือแกรี่วูดแลนด์แกรี่วูดแลนด์นะครับเป็นนักกอล์ฟแถวหน้าของ PGA Tour เคยชนะใน PGA Tour มาแล้วถึง2รายการนั่นก็คือรายการ Transition Championship และรายการ Reno Tahoe Openแต่คนส่วนมากนะครับเมื่อนึกถึงชายคนนี้มักจะนึกภาพนักกอล์ฟที่ตีได้ไกลมากกว่าผลงานในด้านการแข่งขันเพราะว่าตั้งแต่แกรี่วูดแลนด์เข้ามาเล่นใน PGA Tour ตั้งแต่ปี2008เขาติดอยู่ในอันดับท็อป10ของนักกอล์ฟที่ตีได้ไกลที่สุดมาเกือบทุกปีแกรี่วูดแลนด์นะครับมีระยะได้เฉลี่ยในปัจจุบันอยู่ที่314หลาอยู่ในอันดับ Diving Distance เป็นอันดับ2ของ PGA Tour Club Head Speed ของแกรี่วูดแลนด์นะครับเฉลี่ยอยู่ที่125ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วเฉลี่ยหัวไม้ที่มากที่สุดใน PGA Tour วันนี้เรามาดูกันครับว่าเขาทำยังไงให้สามารถสร้างความเร็วได้มากถึงขนาดนั้นสวิงของแกรี่วูดแลนด์นะครับเป็นสวิงที่มีความโดดเด่นอยู่ในหลายๆส่วนแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดกระผมว่าคือแหล่งพลังใหญ่ในวงสวิงของเขานั่นคือการสร้างวงสวิงแบบกว้างไปแคบกว้างไปแคบคืออะไรและกว้างไปแคบทำยังไงนะครับติดตามกันไปทีละข้อเลยครับข้อแรกนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมลองสังเกตในขณะที่แกรี่วูดแลนด์แบ็กสวิงขึ้นไปที่ครึ่งทางของการแบ็กสวิงดูจากแขนซ้ายและข้อมือซ้ายของเขาเราจะเห็นได้ว่าเขาแทบไม่มีการหักข้อมือเลยไม้เดินทางมาถึงจุดนี้ด้วยการหมุนรำตัวช่วงบนเป็นส่วนใหญ่เป็นการแบ็กสวิงที่กว้างกว่านักกอล์ฟทั่วไปมากพอสมควรตำแหน่งที่2นะครับนั่นคือในขณะที่แบ็กสวิงไปได้ประมาณ 85% หน้าท้องของแกรี่วูดแลนด์เริ่มมีการขยับสวนลงมาอย่างรวดเร็วในขณะที่มือและแขนยังพยายามแบ็กสวิงขึ้นไปต่อสังเกตได้จากความตึงของเสื้อนะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่แบ็กสวิงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในท่าแบ็กสวิงสุดของแกรี่วูดแลนด์มีการส่วนของหน้าท้องลงมาทำให้เกิดเกลียวของลำตัวอย่างชัดเจนการที่ไม้พยายามยกขึ้นเพื่อแบ็กสวิงแต่ลำตัวช่วงบนหรือหน้าท้องมีการหมุนสวนลงมาแบบนี้ส่งผลให้มือและแขนนะครับตามหลังลำตัวช่วงบนอยู่มากและเกิดมุมที่แคบลงในขณะดาวสวิงเมื่อมาดูที่ตำแหน่งแขนซ้ายที่9นาฬิกานะครับในขณะดาวสวิงเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับตอนแบ็กสวิงว่ามือระไม้นะครับจะเข้ามาอยู่ติดลำตัวทำให้ดาวสวิงแคบลงกับตอนแบ็กสวิงมากซึ่งเมื่อเทียบกับนักกอล์ฟตีไกลคนอื่นๆนะครับเราจะพบว่าในตำแหน่งที่9นาฬิกาเหมือนกันแกรี่วูดแลนด์นะครับยังสามารถเก็บมุมข้อมือได้มากกว่ายังเห็นได้ชัดและเป็นมุมข้อมือนะครับที่ผมแทบไม่เห็นมีใครทำได้มาก่อนซึ่งแน่นอนว่าถ้าเก็บมุมข้อมือได้มากถึงขนาดนี้ย่อมสามารถสร้างพลังสูงสุดในขณะเข้าปะทะลูกได้มากเช่นกันการทำวงสวิงแบบกว้างไปแคบของแกรี่วูดแลนด์คือหัวใจสำคัญในการสร้างความเร็วหัวไม้ของเขานะครับซึ่งเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดมุมนี้ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือการทวิสต์ในช่วงทรานซิชั่นหรือการพยายามหมุนหน้าท้องลงมาในขณะที่มือและไม้ยังพยายามแบ็กสวิงขึ้นไปอยู่ทำให้มุมที่กว้างในขณะแบ็กสวิงเปลี่ยนเป็นมุมที่แคบลงเพียงเสี้ยววินาทีของวงสวิงเท่านั้นและสร้างพลังสูงสุดให้กับการตีของเขาสวิงแบบนี้นะครับจำเป็นจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมากพอสมควรแต่อวัยวะที่จำเป็นและสำคัญที่สุดในการสวิงแบบแกรี่วูดแลนด์ก็คือหน้าท้องครับ
หน้าท้องที่แข็งแรงพอที่จะสามารถสวนลงมาได้เมื่อผมไปหาข้อมูลนะครับในเรื่องการออกกำลังกายของแคลรี่วูดแลนด์ผมก็พบว่าเป็นเช่นเดียวกับที่ผมคิดไว้เพราะแคลรี่วูดแลนด์นะครับมีการเน้นหนักในเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อรักษาการทำงานของจุดเด่นในวงสวิงของเขาไว้ให้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับการเห็นจุดเด่นในสิ่งที่ตนเองเป็นทำให้เราสามารถพัฒนาสิ่งที่เราเป็นอยู่ให้ดีขึ้นหรือถ้ามันไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกแล้วอย่างน้อยมันก็ยังคงรักษาความเด่นนั้นแก่วงสวิงของเราตลอดไปต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Green วันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลเมื่อประมาณ3ปีก่อนนะครับผมเคยพูดถึงเรื่องของความเชื่อในกีฬากอล์ฟว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่แพ้กับการพัฒนาวงสวิงเลยก็ว่าได้และมันคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สกอร์ของเราลดลงแต่ในเทปนี้เมื่อ3ปีก่อนที่ผมทำไว้ในตอนนั้นผมไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอย่างไรให้เราเกิดความเชื่อเพียงแต่แนะนำนะครับให้ท่านนักกอล์ฟไปค้นหาความเชื่อของตนเองเท่านั้นซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีนักกอล์ฟอาชีพกลุ่มนึงนะครับดูเทปย้อนหลังใน YouTube ของรายการและได้ส่งข้อความเข้ามาปรึกษาผมว่าพวกเขาสนใจในสิ่งนี้มากแต่ให้ผมช่วยแนะนำนะครับว่าจะทำยังไงให้เกิดความเชื่อแบบนั้นได้วันนี้ผมจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อในการเล่นกอล์ฟของผู้คนทั่วโลกมาฝากกันครับก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการสร้างความเชื่อผมขอย้อนกลับไปในเทปนั้นสักหน่อยนะครับเพื่อให้คนที่ไม่ได้ชมในเทปนั้นสามารถเข้าใจเนื้อหาในตอนนี้ได้ในเทปนั้นนะครับผมบอกว่าการฝึกซ้อมไม่ใช่คำตอบเดียวของความสำเร็จนักกอล์ฟบางคนนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมอย่างหนักแต่กลับทำผลงานได้ไม่ดีตรงกันข้ามนะครับนักกอล์ฟบางคนไม่เคยเข้าสนามได้เลยแต่กลับทำสกอร์และผลงานดีทุกครั้งในการแข่งขันสิ่งหนึ่งนะครับที่แบ่งแยกนักกอล์ฟ2ประเภทนี้คือศรัทธาและความเชื่อในการเล่นของตนเองบางทีเราไม่เคยซ้อมกอล์ฟเลยแต่ในวันนั้นนะครับเรากลับมั่นใจในการเล่นมั่นใจว่าเราจะต้องทำได้มั่นใจว่าเราจะต้องตีได้เพียงแค่ความรู้สึกเช่นนั้นนะครับก็ทำให้เราตีดีได้อย่างไม่น่าเชื่อสิ่งนี้แหละครับเกิดขึ้นจากความเชื่อและศรัทธาในการเล่นของเราในทางวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อคุณมีความเชื่อและศรัทธาความเชื่อนั้นจะส่งกระแสสัญญาณไปสู่การทำงานของร่างกายว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นนั้นคือสิ่งที่เราทำได้เป็นประจำและเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจะส่งผลให้การทำงานของร่างกายทำงานภายใต้ระบบนำร่องที่มาจากกลไกที่เสถียรมากที่สุดและเทสในวันนี้นะครับผมจึงอยากขอรวบรวมวิธีที่น่าสนใจของนักกอล์ฟในหลายคนที่พยายามทำเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเล่นกอล์ฟมาฝากครับอย่างแรกนะครับและเป็นสิ่งที่เมคเซนส์มากๆนั่นก็คือการซ้อมครับการซ้อมในที่นี้คือการซ้อมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการตีต่างกับการซ้อมทั่วไปอยู่ตรงที่เราจะต้องพยายามตีในช็อตสดนั้นโดยการเน้นไปที่ให้กล้ามเนื้อจดจำท่าทางที่ตีเหล่านั้นให้ได้โดยไม่ต้องไปพยายามใช้ความคิดใดๆเลยว่าเราจะต้องตียังไงขึ้นไม้ยังไงลงไม้ยังไงเหมือนกับการเดินในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะครับเราไม่ต้องให้สมองไปสั่งการร่างกายว่าเราจะต้องก้าวเท้าไปยังไงก้าวไปมากแค่ไหนแต่ด้วยการเดินเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทำให้เรามั่นใจและสามารถก้าวเท้าไปตามที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องไปคิดถึงมันในกอล์ฟก็เหมือนกันนะครับถ้าเราซ้อมจนเราสามารถตีช็อตต่างๆได้โดยไม่ต้องเอาความคิดมาใส่ในขณะที่เรากำลังตีนั่นแปลว่าเรากำลังตีมันด้วยความมั่นใจและความเชื่อในการทำวิธีที่2นะครับที่ผมไปพบมาว่าน่าสนใจในการสร้างความเชื่อคือการดูถ่ายทอดทัวร์นาเมนต์กอล์ฟครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าวิธีนี้คือวิธีที่จะทำให้เราตีกอล์ฟได้ดีขึ้นแต่หลายๆคนนะครับพูดเหมือนกันว่านี่คือสิ่งที่กระตุ้นให้เรามีความเชื่อในการเล่นกอล์ฟได้ดีมากการดูกอล์ฟในโทรทัศน์บ่อยๆนะครับจะทำให้เราจดจำการเล่นของนักกอล์ฟระดับโลกเราจะเห็นว่าช็อตบางช็อตที่เราเคยมองว่ามันยากมันถูกทำให้ง่ายขึ้นและเมื่อเราดูกอล์ฟบ่อยขึ้นนะครับสมองจะซึมซับการเล่นเหล่านั้นทำให้เรารู้สึกว่าการตีช็อตแบบนี้มันง่ายขึ้นและอีกอย่างนึงนะครับการดูกอล์ฟมากๆจากโทรทัศน์ทำให้เราสามารถเพิ่ม IQ ในการเล่นได้อีกด้วยว่าช็อตแบบนี้ควรตีแบบไหนควรวางแผนการเล่นอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ในแบบต่างๆซึ่งใน Academy สอนกอล์ฟชื่อดังบางที่นะครับเขาเขียนไว้ในหลักสูตรเลยว่าการดูกอล์ฟเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะพัฒนาเกมของเราได้และวิธีสุดท้ายนะครับที่ผมจะหยิบยกมาพูดในวันนี้เพื่อให้เราเกิดความเชื่อมั่นในการเล่นนั่นก็คือ
การเล่นเกมกอล์ฟครับไม่น่าเชื่อนะครับว่านักกอล์ฟในประเทศญี่ปุ่นหลายๆคนใช้วิธีนี้เพื่อสร้างจินตนาการในการเล่นกอล์ฟจริงเขาบอกว่าการเล่นเกมกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามจะทำให้สมองฝึกการใช้จินตนาการเหมือนกับการออกรอบจริงๆนักกอล์ฟหลายคนนะครับใช้เวลาส่วนมากอยู่แต่กับการซ้อมกอล์ฟในสนามไดฟ์นานๆทีจะได้มีโอกาสไปออกรอบสักครั้งนักกอล์ฟประเภทนี้นะครับเมื่อไปออกรอบสกอร์มักแย่กว่าความสามารถที่ควรจะเป็นทั้งๆที่ซ้อมในสนามไดฟ์เยอะแต่สกอร์กลับไม่ดีสาเหตุหนึ่งนะครับมาจากความไม่คุ้นชินกับการใช้จินตนาการในการออกรอบและความไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกในขณะที่อยู่ในสนามกอล์ฟจริงๆซึ่งโค้ชกอล์ฟของประเทศญี่ปุ่นบอกเลยนะครับว่าการเล่นเกมกอล์ฟจะช่วยให้เราใช้สมองส่วนเดียวกับการออกรอบได้มากที่สุดในขณะที่เราอยู่นอกสนามและข้อดีอีกอย่างนึงนะครับจะทำให้เราฝึกเรียนรู้วิธีวางแผนการเล่นด้วยตนเองและฝึกการตัดสินใจในการเลือกที่จะเล่นในช็อตต่างๆซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคุณไปออกรอบจริงๆจะช่วยสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในการเล่นกอล์ฟจริงๆได้นี่คือ3วิธีนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจในการสร้างความเชื่อมั่นในการเล่นกอล์ฟและผมคิดว่าภายใต้ความแตกต่างของนักกอล์ฟทุกคนเราสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมความเชื่อคือสิ่งจำเป็นในการเล่นกอล์ฟเพราะถ้าเมื่อไหร่นะครับเราไม่เชื่อว่าเราทำได้เราก็จะไม่มีวันทำในสิ่งนั้นได้โดยเด็ดขาดแต่เมื่อใดที่เราเชื่อคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวคุณเป็นในสิ่งนั้นก็คือจริงๆเลยเนี่ยคนตีไกลเนี่ยศึกษาได้แล้วเอาคนตีไกลมาอธิบายวงสวิงของคนตีไกลมีอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือจังหวะการขึ้นกว้างตอนลงเนี่ยแคบนะครับเรียกว่าสร้างแรงดีดเนี่ยบางคนตัวไม่ใหญ่โปรบางคนตัวเล็กกว่าบรรดาคนทั่วไปแต่ว่าตีไกลกว่าคนทั่วไปเป็นร้อยหลาก็เพราะว่าจังหวะแบบนี้แหละนะครับในขณะที่เรื่องที่2เรื่องความเชื่อเนี่ยผมอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมคือ1ก็คือซ้อมให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับนี่ก็คือ1ในความเชื่ออย่างที่2เนี่ยผมชอบมากเลยที่โปรเชอธิบายนะครับผมเคยมีลูกศิษย์อยู่2คนเป็นพี่น้องกันคนนึงชอบดูกอล์ฟคนนึงไม่ดูกอล์ฟเลยนะเล่นดูแต่การ์ตูนนะสอนด้วยอาจารย์คนเดียวกันสอนเริ่มเรียนพร้อมๆกันปรากฏว่าคนที่ชอบดูกอล์ฟทางทัวร์นาเมนต์ทางทีวีเนี่ยเป็นเร็วกว่าเยอะเลยนี่คือการเนี่ยการที่เราดูทีวีดูวงสวิงไปเรื่อยๆผ่านตามันทำให้กล้ามเนื้อเราสมองเราเริ่มจำเหมือนก็จำไปเรื่อยๆนะคะแบบไหนวงสวิงแบบไหนเทคนิคยังไงถูกต้องนะพอจำไปก็ถ่ายทอดไปอยู่ไปในจิตใต้สำนึกของเราโดยที่เราบางครั้งไม่ได้บังคับไปด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับถ้าเกิดว่าบางครั้งไม่มีเวลาซ้อมเนี่ยลองเปิดดูกอล์ฟทางดูรายการขับเปทีนนะดูทัวร์นาเมนต์เนี่ยบางครั้งทำให้เราเหมือนกับได้จับไม้กอล์ฟอยู่เหมือนกันครับใช่แล้วค่ะก็เป็นการแนะนำดีๆนะคะลองดูไปปรับไปใช้ดูนะคะในช่วงหน้าค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจในช่วงเพลย์ออฟต้องติดตามกันค่ะ